ันนี้นะครับถือว่าเป็นทริปแรกนะครับสำหรับการขับไปเชียงใหม่เองนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีเหตุฉุกเฉินนิดนึงนะครับเพราะว่าคนที่เรารักเนี่ยตอนนี้เขาไม่สบายนะครับแล้วก็ให้ดูว่าตอนนี้กำลังกินข้าวในรถอยู่นะครับตอนนี้เป็นช่วงเก็บของก่อนคล้ายๆกับเหมือนจะไลฟ์สดแต่ว่าไม่ใช่นะครับคือแค่ให้ดูว่าตอนนี้เนี่ยผมใช้รถ CRV นะครับรุ่นปี2019แล้วก็กำลังจะขับไปเชียงใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยเราผ่านมาได้หลายจังหวัดแล้วนะครับตอนนี้อัดไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อเกิดอะไรขึ้นมาจะได้มีเรคคอร์ดเก็บไว้ได้นะครับแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ง่วงไม่หลับด้วยการขับรถทางไกลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็มันไม่ได้ยากแต่มันก็ไม่ง่ายเพราะว่ามันจะต้องขับเองมันไม่มีคนคอยดูคอยช่วยเหลือเรานะครับลองดูด้วยนะครับว่าพอขับออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่หลังจากประสบการณ์เนี่ยที่ขับมาได้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็รู้ว่าถ้าเกิดว่าเราขับรถจริงๆเนี่ยควรจะต้องขับช้าๆนะครับขับเร็วมากไม่ได้ตอนนี้เนี่ยกำลังจะเข้าสู่เมืองสิงห์บุรีนะครับเริ่มต้นเนี่ยมาจากกรุงเทพใช่ไหมฮะกรุงเทพเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เดินทางต่อยาวๆมาเลยนะครับจนถึงปทุมธานีอันนี้คือตามขุดตัว Google Map มาแต่ถามว่า Google Map เนี่ยดีแค่ไหนเนี่ยถามผมนะไม่ดีเลยอ่ะ Google Map ถ้าเกิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่รู้เส้นทางอยู่แล้วเนี่ยแนะนำว่าใช้ตัวความคิดตัวเองดีกว่าเพราะว่าบางทีมันมีทางที่มันไปง่ายกว่านะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเหตุฉุกเฉินก็เลยจำเป็นที่จะต้องเปิด GPS นะครับแล้วก็ GPS ตัวนี้ที่ผมใช้เนี่ยก็ใช้กับมือถือ Huawei P40 Pro Plus นะครับถามว่าจับได้แม่นมากแค่ไหนเนี่ยคือผมเองเนี่ยใช้เจ้าตัว P40 Pro มาไม่ค่อยประทับใจในเรื่องของความแม่นยำของ GPS แต่ว่าพอมารุ่น P40 Pro Plus เนี่ยผมไม่รู้เป็นเพราะด้วยซอฟต์แวร์อัปเดตตัวใหม่ล่าสุดหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันจับได้แม่นมากนะครับยิ่งเราอัปเดตเจ้าตัวแอปไอ้ Google Map เป็นเวอร์ชั่นสูงสุดเนี่ยสบายเลยนะครับจับแม่นยำมากแล้วก็ระยะทงระยะทางเนี่ยแบบค่อนข้างจะเชื่อใจได้แล้วทุกคนรู้กันอยู่ว่า Huawei เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะขึ้นชื่อในเรื่องของการประหยัดแบตเตอรี่นะครับผมเลยคิดว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเวลาออกเดินทางเดินทางไกลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องมีติดรถไว้นะครับเวลาฉุกเฉินเวลาขับทางไกลจริงๆเนี่ย7-8-9ชั่วโมง10ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับก็ขับไปก่อนผมไม่รู้ว่ากล้องเนี่ยมันจะปิดตัวเองเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมใช้กล้องมือถือรีบออกมามากไม่ได้เอาติดกล้องอะไรออกมาเลยนะครับแล้วประเด็นสำคัญนะครับก็คือพยายามขับรถให้อย่าเร็วมากนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันเป็นการทดสอบตัวเองมากๆนะครับเพราะว่าฝนตอนนี้ก็ตกลงมาหนักพอสมควรทีเดียวลืมบอกว่าเจ้าตัวกล้องมือถือที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับเป็นกล้องหน้าของ Samsung นะครับ S10e นะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว Snapdragon ด้วยเพราะว่าพอใช้งานเจ้าตัว Snapdragon มาจริงๆแล้วเนี่ยมันจัดการเรื่องพลังงานความร้อนเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะดีกว่า Exynos เยอะมากต้องบอกเลยนะครับแล้วก็นี่ถ่ายแบบไฟล์ขนาด 4K 30 frame per second ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะสามารถอัดไปได้ถึงเยอะแค่ไหนนะครับหรือไม่แน่ว่าอาจจะต้องลดความละเอียดลงมานะครับเหลือแค่จ
จ้าตัว 1080p หรือว่า Full HD เท่านั้นเองเดี๋ยวจะว่าไปแล้วถ้าเกิดว่าเราอัดทางไกลเนี่ยจริงๆเนี่ยผมคิดว่าอาจจะยกเปลี่ยนเป็นตัวไฟล์ 1080p ด้วยนะครับทุกคนจะได้ดูว่าถ้าเกิดว่าอัดออกมาแล้วเนี่ยมันไฟล์ภาพคุณภาพเป็นยังไงบ้างรับได้ไหมนะครับเดี๋ยวขับไปสักระยะหนึ่งก่อนแล้วกันพอดีมันฉุกเฉินจริงๆนะครับมันก็เลยที่แล้วอาจจะต้องขอโทษทุกคนว่า อาทิตย์หน้าคลิปเนี่ยอาจจะออกช้าหน่อยนะครับคือผมพยายามจะทำเพิ่มให้ทุกคนนะครับแต่ว่าตอนนี้มันมีเหตุฉุกเฉินนิดนึงไกลขนาดนี้นะก็เดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงบ้าง
ว่าจะมีการล้าอาการล้าบ้างไหมนะครับเดี๋ยวจะลองปรับแล้วนะครับเป็นไฟล์ 1080p นะ